มีน้อยมีน้อยเนี่ยหมดทั้งนั้นแหละมีแต่เยอะจริงมันหมดแต่ที่ประเทศมันเลยครับจ้าบ้านศรีภูธรตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยเป็นหมู่บ้านอยู่ติดแม่น้ำโขงเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำโขงจะแห้งเห็นหาดทรายโผล่พ้นผิวน้ำการร่อนทองตามริมแม่น้ำโขงจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนในหมู่บ้านยิ่งช่วงนี้ทองมีราคาสูงยิ่งสร้างแรงจูงใจให้ขยันร่อนทองกันมากขึ้นก่อนร่อนทองแต่ละวันชาวบ้านจะพากันตื่นแต่เช้าเข้าจับจองสถานที่จุดที่ร่อนทองหลายคนร่อนทองได้เศษทองสมใจนำไปขายได้800ถึง900บาทรายที่โชคดีได้มากหน่อยขายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อวันนางอำนวยบุญกว้างหนึ่งในชาวบ้านเล่าว่าการร่อนทองของชาวบ้านศรีภูธรทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสมัยก่อนมีคนลงแม่น้ำโขงร่อนทองเป็นอาชีพจำนวนมากระยะหลังเหลือคนร่อนหาเศษทองเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวแทบจะนับตัวได้เพราะเศษทองที่ได้หาได้น้อยลงมีไม่มากเหมือนสมัยก่อนอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ทองมีราคาแพงขึ้นชาวบ้านหลายคนที่วางมือไปแล้วได้หวนกลับมาร่อนทองอีกครั้งแต่ละอาทิตย์จะมีพ่อค้าหรือคนจากร้านทองมารับซื้อเศษทองจากชาวบ้านที่บริเวณหาดเบี้ยและจุดอื่นๆในอำเภอปากชมโดยก่อนจ่ายเงินพ่อค้าจะจุดไฟเผาหลอมเพื่อแยกทองคำออกราคาซื้อขายคิดกันเป็นกรัมแล้วแต่ราคาทองในแต่ละวัน